นี่เราเป็นคนรักสุขภาพนะครับสั่งผลไม้มากินครับชุดนี้มาไกลมากนะครับมาจากจังหวัดปัตตานีนะครับผมกลิ่นหอมมาแล้วนะครับโอ้โหทรงอย่างสวยครับนี่ทรงสวยจริงๆครับกลมดิ๊กนะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับว่ามาเนี่ยสุกหรือยังอันนี้แข็งเลยครับแต่กลิ่นหอมนะไม่รู้ว่าลูกไหนนะครับเนี่ยสุกอันนี้สุกแน่นอนอันนี้เสียงดีมากเสียงทุ้มๆนะครับนี่ก็ใกล้แล้วครับมีดิบลูกหนึ่งสุกลูกหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้กินได้ลูกนี้นะครับลูกนี้อีก2วันนะครับในลูกนี้สุกแล้วครับนะเราแกะชมกันครับผมเนื้อลูกนี้นะครับดีมากๆนะครับแต่ติดอย่างหนึ่งนะครับผมมาถึงก็นิ่มไปนิดนึงสำหรับผมนะแต่จริงๆมันพอดีกินครับคือเป็นเนื้อพอดีกินนั่นแหละแต่ผมชอบกรอบนอกนุ่มในนะครับดูตัวนี้เป็นภูที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมนี่ภูใหญ่กว่าเขาเป็นทุเรียนที่ห่วงไส้นิดนึงนะครับตัวเนี้ยดูเนื้อกันครับภูนี้ภูใหญ่เหลืองสวยครับผมนะเนื้อแห้งดีมากครับแต่สำหรับผมจะนิ่มไปหน่อยเนี่ยดูเนื้อครับเนื้อสวยมากอันนี้ใหญ่จริงๆครับใหญ่สุดละอันนี้อีกอันนึงครับอันนึงนะมาดูอันนี้เป็นผู้เรียนที่แบบ
ามาผิดร่องเมื่อกี้ทุเรียนจะไม่ป้ายยามจะสุกไม่เท่ากันเห็นไหมภูนี้ไม่นิ่มครับนี่แข็งนะครับเนื้อยังกรอบนอกนุ่มในครับตัวนี้นะครับอันเมื่อกี้ก็นิ่มหน่อยนะครับเนื้อก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ให้น้องไปชิมบ้างนะครับ2-3ภูนะครับภูเล็กนะครับอยู่มานี่เลยครับผมเดี๋ยวรอดูอีกลูกหนึ่งนะครับวันนี้ปอกลูกนี้ลูกเดียวก่อนครับผมขอขอบคุณเข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ